อ่ะเริ่มต่อเลยนะครับครั้งที่ห้านะครับต่อจากคาบที่แล้วนะครับก็จะมีการบ้านเซตข้อนี้อยู่ลองดูนะครับเฉลยข้อที่สามมาดูซิจะเฉลยตรงไหนดีเครื่องวนอยู่ว่าไงครับตัวคำว่า working out ไม่ผิดเป็นหลักของ journal ตัวนี้เรียกว่า journal จดดีเพราะว่าตัวนี้อนาคตคุณต้องใช้แน่โอ้ยไม่รู้ไปทวนถ้าเจอคำว่าอะไร before ประกอบเอาครับปรากฏ had verb 3ข้อหลัง before ตามด้วยคำนามจะใช้คู่กับ had verb 3จึงใช้คำว่า had gone ส่วนตรงเนี้ยคือ before ที่ให้ดูว่าถ้าหลัง before ตามด้วย2อย่างถูกไหม1ตามด้วย verb ช่องที่2อีกแบบหนึ่งคือตามด้วยคำนามแล้วตรงนี้จะเป็น had verb 3 a ถูก b ถูกเพราะเหตุผลนี้ส่วนข้อ4จำไว้นะหลังกริยาเราจะใช้ gerund วิธีคิดก็คือ verb บวกverb ing หลังกริยา had gone นะครับหลังกริยาทุกชนิดน่ะจำสูตรนี้แล้วกันหน้า verb หลัง verb นะครับมีโอกาสจะใช้ gerund อยู่ในห้องสอบคุณต้องแก้ให้ลงในข้อสอบนะก็ต้องแก้ช้อยอะไรก็มีให้เลือก5ช้อยอ่ะไปต่อเลยครับฝึกต่อข้อที่4ข้อนี้ง่ายครับตอบข้ออะไรดีข้อ A ใช่ไหมเพราะการอยู่โรงแรมอยู่ถาวรไม่ได้ต้องอยู่ชั่วคราวจึงเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรครับ are staying บอกไว้เลยนะในช้อยอ่ะมันมีทุกคำตอบที่คุณเข้าใจผิด staying ห้วนๆก็มีในช้อยเข้ามหาลัยตอบข้อ A นะครับต่อไปตรง C กับ D doc เข้าใจวิธีคิดแล้วนะหลัง before เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่คู่กับ had verb 3เป็นคอมโบอย่างนี้อ่ะข้อ5ก็ง่ายข้อของม.4เขียนก็สอบง่ายๆทั้งนั้นเฉลยข้อ A คำว่าเชื่อห้ามใช้ ing นะครับนักเรียนก็จึงเปลี่ยนเป็นคำว่า believe เฉยๆนะครับและ believe ต้องมี in ด้วยนะครับ believe คู่กับ inใช้ V สะกดเป็น verb ใช้ F สะกดเป็นนามเนี่ยข้อสอบมีอย่างนี้ด้วยใช้ F สะกดจะเป็นคำนามใช้ V สะกดจะเป็น verb ถูกต้องดังนั้นคำว่า relieve นะครับเดี๋ยวถ้าคุณเขียน relieve ผิดเขียนให้ถูกก่อนใช้ตัวนี้จะเป็นอะไรดีครับเป็น verb ใช้ตัวนี้จะเป็นคำนามเห็นแค่ก็ต้องรู้แล้วว่าก็สอบเรื่องอะไรไม่ได้สอบภาษาไทยงั้นแยก verb กับแยกนามให้เป็นนะต่อไปข้อ6ครับมาวิเคราะห์ข้อ6เลยเฉลยข้อ A ตอนอื่นนะครับคุณจะเห็นโครงสร้างว่า before เมื่อตามด้วยคำนามมันจะออกซ้ำๆงี้ให้คุณจำข้อสอบได้ตรงนี้คุณจะใช้ had verb อะไรครับ had จึงแก้เป็น had been made คุณต้องแก้ด้วยตัวเองให้ถูกด้วยนะเพราะข้อสอบของเราจะต้องแก้ให้ถูกมันจะไม่มีหน้าตาบางทีหน้าตามันคล้ายๆของเดิมอีกแบบนึงคือหน้าตานี่เพิ่มมาจากของเดิมเด็กส่วนมากพอเจอช้อยที่หน้าตามันเพิ่มเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยก็จะไม่กล้าวงละเช่น was กลายเป็น had been making ใช้ไม่ได้เพราะรถยนต์นี่มันสร้างหรือถูกสร้างรถยนต์สร้างหรือถูกสร้างถูกสร้างเมื่อถูกสร้างหนูต้องใช้ verb ช่องที่เท่าไหร่3เป็น passive voice จริงเฉลยpast perfect รวมกับ passive กลายเป็น had been verb 3ต่อไปข้อ7ข้อ D doc แก้เป็นแก้ให้เหมือนข้อ A
แก้เลยสิเหมือนข้อ A ไมเกรดแปลว่าอพยพมันเป็นเรื่องธรรมชาติออเตอร์ตัวนี้แทนคำว่านกธรรมชาติใช้ verb ช่องที่หนึ่งเสมอเสร็จแล้วมีแค่เนี้ยmigrating ไม่ได้แก้เป็น migrate นะครับต่อไปครับข้อที่8ก็มาดูทีละจุดเขาบอกว่าเมื่อนะครับคนบ้านบางคนก็ได้งัดแงะบ้านเหตุการณ์นี้ถือว่าจบไปแล้วปีเตอร์ก็เลยโทรหาตำรวจวายขณะที่เฉลยข้อดีด็อกผิดหลังวายต้องตามด้วย was บวก verb ing เสมอแก้เป็น was looking ด้านหน้าก็บอกแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ที่1กับที่2นะครับโจรเขาหนีไปแล้วเมื่อหนีไปแล้วต้องใช้ had verb 3นะครับคู่กับ verb ช่องที่2เฉลย d dog แก้เป็น was looking ala เพราะ2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกันขณะที่ปีเตอร์โทรหาตำรวจลินดาก็กำลังสำรวจรอบบ้านไปสอบมหาลัยนี่ด่านเทนนี่ตกยับเยินนะครับไปหาวิธีจำด้วยคือเรียนในห้องเรียนง่ายแต่เวลาถึงเวลาต้องไปปรับตัวนะครับก็ยังม.4 อยู่ก็ยังทันนะครับไปต่อนะครับบทที่5เรื่องเทนเนี่ยคุณจะเรียนแค่นี้เพราะว่าใช้สอบเท่านี้ส่วนที่เหลือจะเป็นเรื่องราวที่ตอนอยู่ม.5 ม.6 ผมไม่สอนแล้วก็คือเรื่องราวในม.4 เนี่ยจะส่วนโตของม.4 ไปเลยนะครับจะไม่เกี่ยวกับม.5 ม.6 จะไม่ปูพื้นฐานในม.5 ม.6 ให้นะครับจบที่ม.4 countable กับ uncountable noun ก็คงจะต้องรู้กฎข้อแรกก่อนว่านามนับได้หรือนามนับไม่ได้บางตัวนั้นจะมีความเป็นพิเศษของเขาเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า annoyed นะครับคำว่า annoyed สังเกตก่อนว่าตัวนี้ใช้อะได้หน้าตาเฉยเลยนะครับและบางทีก็เป็นนามนับไม่ได้ด้วยดังนั้นคำว่าเสียงในภาษาอังกฤษนั้นถ้าคุณเจาะจงต้องใช้คำว่าอะถ้าไม่เจาะจงก็เป็นนามนับไม่ได้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองชื่ออะ paper กับ paper เพราะกระดาษถ้าเป็นกระดาษจะเป็นนามนับไม่ได้ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์จะนับได้ให้ใช้อะ paper 5.1 จบแล้วนะครับมันจำเป็นตัวเอาไม่ใช่เดี๋ยวโผล่มาท่าดีทีเหลวต่อนะครับพวกนี้ไม่มีในม.5 ม.6 ไม่สอนมันกระจอกไปที่เกียรติสอนตอนม.4 ให้จำละน้อยกับ paper คู่ที่1ต่อไปชุดที่2ถ้าเจอเครื่องดื่มมีอะแปลว่าแก้วเช่นฉันชอบกาแฟอันนี้คือคำพูดลอยๆถ้าบอกว่า I need a coffee แปลว่ากาแฟ1แก้วข้อที่3อาหารนั้นจะไม่เติม an นะครับพวกอาหารทั้งหลายแหละจะไม่เติม an นิยมเติมด้วย some หรือ any แทนจำนวน1เช่น buy some bread ซื้อขนมปังจำนวน1จะไม่ใช้ a bread นะครับแต่อนุโลมเรียกเป็นแถวได้เช่น a loaf of bread 5.4 คำว่า travelถ้าเป็นทริปกับ travel ต้องจำให้ดีว่า travel ไม่มีอะทริปกับ join นี่ต้องใช้อะเข้าใจไหมของม.6เขาสอบกันแบบนี้เขาสอบเป็นตัวไม่มีบทเรียนให้ผมอัดแค่ม.4 เท่านั้นงั้นคู่แรกคุณต้องจำละน้อยกับอะน้อยแล้วตามด้วยอะไรต่ออีกตัวหนึ่ง paper กับอะ paper คู่ต่อไปจำ join นี่ทริปกับTravel ต่อไปจะเป็นเซตจำชุดต่อไป job กับ work คุณสังเกตว่าจะใช้คำว่า job กับคำว่า work a view กับคำว่า scenery a nice day กับคำว่า waiter a bag a case กับคำว่า baggage luggage a chair กับ furniture a suggestion a suggestion กับคำว่า adviceทั้งคู่ต่อไปนี้แปลเหมือนกันแต่เวลาเขียนไม่เหมือนกันรู้แล้วนะ job กับ work ต่างกันยังไงก็คือฝั่งซ้ายต้องมีอะทิวทัศน์ที่ใช้วิวกับทิวทัศน์ที่ใช้ scenery ต่างกันยังไง day ปรากฏว่าเขาสอบบ้านเราไม่ออก day จดด้านหลังเขียน climate บ้านเราออกเป็น climate ให้ใช้เหมือน day อะ climate แต่ weather ไม่มีอะกระเป๋า a bag กับ baggage ส่วนเก้าอี้ furniture ไม่ออกSuggestion ใช้อะแต่ Advice คำแนะนำไม่มีอะจบข้อที่ 5.5 นะครับกดข้อที่ 5.6 นะ
ชุดต่อไปนี้ทั้งหมดนะครับเป็นนามนับไม่ได้นะครับได้แก่ accommodation accommodation แปลว่าไอ้พวกอาหารบวกที่พัก behavior พฤติกรรม damage ได้เนาะความเสียหายลักโชคชะตาดวงดวงดีน่ะ permission อนุญาต advice bread furniture luggage progress waiter baggage chaos news scenery work traffic ชุดนี้เป็นนามนับไม่ได้เสมอนะครับ 5.7ทุกครั้งที่ใช้เอกพจน์อย่าเพลิดเพลินมันจะต้องมีคำนำหน้าเอกพจน์เสมอได้แก่คำว่า a and เป็นต้นแล้วก็ my this ความเป็นเจ้าของคือ my นี่ใช้แทนความเป็นเจ้าของทั้งหมดส่วน this ก็คือใช้แทนคำว่า this that this those ประมาณนั้นนั้นนามเอกพจน์นั้นนะครับจะต้องมีคำนำหน้าเช่น a hat เราอย่าไปเขียนคำว่า hat ลอยๆเป็นต้น the dog นั่นเองก็อย่าไปเขียนคำว่า dog ลอยๆต่อไปนะครับ 5.8 นะเราใช้ a and แทนชนิดหรือจำพวกได้นะครับเช่น a dog ก็แทนสุนัขทั้งหมดเราก็ใช้ dog เติม s ก็ได้ a good person ก็แทนคนดีทั้งหมดนะครับแต่สามารถใช้ people เมื่อเป็นพหูพจน์แทนคำว่า person ได้ 5.8 ไม่ค่อยเท่าไหร่ 5.8 ไม่มีประโยชน์ 5.7 ตรงตัวกดข้อที่ 5.9 pn หรือ personal noun หรืออาชีพอาชีพนั้นจะต้องใช้ a and นำหน้าเสมอตามหลักการนี้นะครับเดี๋ยวอยู่ม.6 เขาจะเรียกอะบวก pn เรียกว่า person noun เรียกว่า person noun ข้อที่10อวัยวะนะครับอวัยวะนั้นควรจะใช้ the นะครับนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นอวัยวะพิเศษตรงเนี้ยคุณอ่านคุณต้องทำความเข้าใจนะในนี้เขาใช้คำว่าอวัยวะพิเศษจะใช้อะไม่ใช้ the หมายความว่าไงนี่ต้องหมายเหตุเอาเองนะ the เนี่ยนำหน้าอวัยวะปกติเช่นร่างกายถ้าไม่ใช่มวลต้องเขียนว่า the body ถ้าเป็นมวลมันจะไม่มี theแปลว่าร่างกายเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้อะนำหน้าอวัยวะบ่งบอกเลยว่าผิดปกตินะครับเช่นยาวผิดปกติดำผิดปกติอันนี้เป็นพหูพจน์มันใช้อะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอวัยวะที่เป็นปกติมันจะใช้เดอะจบนะ 5.10 ออกข้อสอบไปแล้วคือเบสิกมากเลยในห้องสอบ 5.11เราใช้ซ้ำแทนอะไรบ้าง1ใช้ซ้ำแทนสิ่งที่เป็นคู่นะครับยกตัวอย่างเช่นซ้ำ sunglasses แว่นตากันแดดเนาะมันก็มี2เลนซ้ำ friend เพื่อนบางคนในที่นี้สามารถแทนว่าเพื่อน2คนด้วยนะไอ้บางคนเนี่ยในที่เนี้ยอาจจะหมายถึง2คนก็ได้เรียกว่าซ้ำ friend นอกจากนี้ซ้ำยังมีความหมายนะครับนะซ้ำยังมีความหมายที่ต้องเจาะจงแต่อย่างเนี้ยเขาเขียนว่าซ้ำไม่ใช้ในความหมายธรรมดาแปลว่าซ้ำต้องใช้ในความหมายที่เจาะจงนะครับเช่น I like banana ฉันชอบกล้วยแต่ไม่รู้ว่ากล้วยอะไร I eat bread กินขนมปังก็ไม่ได้เจาะจงว่ากินอะไรแต่ถ้าเกิดไปซื้อเนี่ยเราซื้อได้แค่จำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งหรือว่าการเจาะจงนั่นเองเจาะจงว่าจำนวนหนึ่งก็เลยใช้คำว่าซ้ำหัวข้อต่อไปซ้ำใช้แทนบางส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเช่นผู้ชายบางคนอย่างเงี้ยนะครับใช้คำว่า some men like cigarette ต่อเลยนะครับ there will be rain นะครับ some places ก็มีฝนตกบางพื้นที่ 5.12 เพิ่มเติมการใช้ a and และ the a and the นะครับโดย a ใช้กล่าวครั้งที่1 the ใช้กล่าว some ครั้งที่2เหมือนที่เคยเรียนมานะครับ the เวลาใช้นิยมใช้กับสิ่งที่มีขอบเขตหรือว่ามีตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับเช่นนั่งเก้าอี้ใกล้หน้าต่างปกติบอกว่าเก้าอี้มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ไปบอกว่าเก้าอี้ใกล้หน้าต่างก็เลยต้องใช้คำว่า the พวกนี้ฟังผ่านได้ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ดังนั้นไอ้คำที่มีคำว่าขอบเขตชัดเจนต้องระวังนะคำว่าขอบเขตที่ใช้ชัดเจนเช่นห้องในบ้านพวกนี้ใช้ the หมดเช่นห้องนอนก็มีขอบเขตชัดเจนโอเคนะครับห้องนอนนะครับห้องครัวต้องใช้ the นำหน้าเสมอนะเพราะว่ามันมีขอบเขตชัดเจนนอกจากนี้เดอะนะครับยังใช้กับข้อความที่หมายถึงใคร
คำว่าหมายถึงใครเนี่ยแปลว่าใครเป็นผู้ทำถ้าข้อความใดที่อธิบายมีตัวประธานกริยาเมื่อไหร่ระวังนะคือมันมีประธานอ่ะเป็นผู้ทำหรือเรื่องประธานบวกกริยาระวังมันจะเป็นเดอะส่วนที่ใช้สัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นเดอะเพราะถือว่าใครเป็นผู้ทำมงบอกว่าใครทำเมื่อไหร่นี่แหละต้องใช้เดอะเช่น can you เนี่ย can you open อย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะรู้เลยว่าตัว you เนี่ยเป็นผู้ไปเปิดอะไรเปิดประตูให้ไอ้ตัวนี้ถือว่าโดนบอกแล้วว่าใครเป็นคนทำนะครับ the door ตัวเนี้ยประตูตัวเนี้ยโดนบอกเรียบร้อยแล้วว่า you คนเนี้ยเป็นผู้กระทำเนี่ยต้องใช้เดอะนะครับข้อต่อไปเลยนะครับนะ please turn the light อันนี้ขอข้ามนะมันง่ายทีนี้บางทีเราเรียนจากข้อแรกเรื่องอาชีพหรือว่า PN person noun person noun หรือ PN เนี่ยที่เราอธิบายไปมันก็จะมีคำว่าอะ doctor เมื่อตอนต้นกับคำว่า the doctor ก็ตามนี้ถ้าเกิดคุณพบคนใดก็ได้ไม่เจาะจงคุณใช้อะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ the doctor นั่นแสดงว่าต้องเป็นคนที่คุณมาหาประจำอะนะคนที่เรียกว่ารู้อะต้องการหาใช่จะใช้ตัว the นะครับใช่อันนี้พึงระวัง is there อยู่ที่ไหนห้ามใช้ the เพราะมันใช้กล่าวรอบแรกพวก there is there are อยู่ที่ไหนห้ามใช้ the เพราะเป็นกล่าวรอบแรกเช่น is there a bank คุณจะใช้ the bank ไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราเรียนมาว่าบอกสถานที่เช่นใกล้ๆแถวเนี้ยแต่เป็นโมฆะนะปกติถ้าบอกว่าใกล้แถวนี้มันต้องใช้ the แต่เนื่องจากโจทย์มันวางคำว่า is there ไว้ก็เลยเสร็จเลยประมาณนั้นห้ามใช้ไปต่อ 5.13 เลยนะครับอันนี้ I go the bank มันก็สืบเนื่องมาจากข้อที่บอกว่าเจาะจงนั่นแหละลบกระดานนะครับกินให้เสร็จหยวนเลยจริงๆเขาไม่งี้นะมันผิดปกติหยวนให้5.13 เมื่อต้องการพูดถึงวันและน้ำหนักนะครับนะเรียกว่าต่อหน่วยต่อสัปดาห์ต้องระวังให้ดีนะตัวนี้ในการออกข้อสอบจริงที่ใช้แข่งขันนักเรียนส่วนมากจะชอบใช้เปอร์อะเห็นเปอร์อะที่ไหนผิดเลือกเอาถ้าใช้เปอร์ก็ไม่ต้องใช้อะถ้าใช้อะก็ไม่ต้องเปอร์เช่น30บาทอ่ะกิโลอ่ะตัวนี้จะแทนคำว่าเปอร์ once a week one อ่ะตัวนี้แทนคำว่าเปอร์นะครับ five day a week อ่ะตัวนี้แทนคำว่าเปอร์งั้นห้ามใช้เปอร์อ่ะนะครับงั้นในหน้าต่อไปถึงได้ย้ำเพราะเป็นข้อสอบจริงที่เขาโดนสอบกันไปแล้วบอกว่าคนไม่เคยเรียนก็ไม่คือก็ไม่รู้ว่ามันผิดบางคนก็ไปแก้ให้มันผิดเพราะว่าช้อยมันมีทุกอย่างที่นักเรียนไม่รู้เรื่องนะครับคือช้อยมันออกแบบตามภาษาไทยอ่ะเช่นภาษาไทยพูดอย่างเงี้ยมันก็จะเรียงคำเป็นภาษาไทยโผล่ให้คุณเลยงั้นช้อยไหนที่ตรงภาษาไทยมากระวังมันจะผิดเช่นเนี่ยเปอร์อะเนี่ยผิดต้องแก้เป็นคำว่าเปอร์วีคเช่นเนี่ยต่อ1สัปดาห์เนี่ยภาษาไทยนะต่อ1สัปดาห์เราซื้อมะม่วง10ลูกต่อ1สัปดาห์เนี่ยผิดเต็มๆต้องเป็นคำว่าเปอร์วีคครับผมนะพึงระวังอ่ะเดี๋ยวจะเบรกสักประมาณ5นาที10นาทีคุณก็ทำโจทย์ให้หมดทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำแล้วกันโอเคครับผมขอโพสเครื่องก่อนนะครับแค่เรียนทบทวนข้อที่1เลยนะครับคำว่า just now แปลว่าขณะนี้ถือว่าเป็นการจำเพาะเจาะจงนะครับจึงใช้คำว่า a noise 1เฉลยแล้วนะครับ a noise ต่อนะครับ if you want to know the news you can read a paper printer use paper to print out ตามนี้เลยนะครับเรื่องต้องการอ่านหนังสือพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ต้องการกระดาษนะครับมาดูตรงคำว่าหลอดไฟแสงไฟบ้างนะครับตัวนี้เป็นอะไรตัวที่มาจากดวงอาทิตย์จะเป็นไรนะครับต่อไปนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะไม่มีเวลาคำว่าเวลาถ้าพูดตรงๆนะครับให้ใช้คำว่า time ส่วน a wonderful time อีกตัวหนึ่งนะครับแปลว่าสนุกระวังนะครับถ้าทามเจออาจจะแปลว่าสนุกตัวเวลาจะใช้อย่างหนึ่ง
ต่อนะครับอันนี้พูดถึงปกติ room เนี่ยต้องระวังนิดหน่อยนะมันจะพูดถึงที่ว่างกับห้องถ้าเราอ่านตรงคำว่า decorate เป็นตัวบอกนะ decorate แปลว่าตกแต่งเราไม่ใช้ตกแต่งที่ว่างนะเราใช้ตกแต่งห้องก็เลยใช้คำว่า nice ใช้ตัว decorate เป็นตัวชี้นำนะครับต่อไปคำว่า advice เป็นนามนับไม่ได้เสมอห้ามเติม s waiter นับไม่ได้เสมอห้ามใช้อะใช้เป็น nice waiter ต่อไปคำว่าดวงนับไม่ได้เสมอใช้ luck ต่อไป a work ห้ามใช้อะจะเป็นคำว่า a job นะครับทีนี้ตรงนี้จะงงนิดหน่อยตรงคำว่า our travel กับ our journey ถ้าเป็น travel ให้ใช้เปื่อยๆนะไม่ต้องมี our เลยทั้งนั้นเราใช้คำว่า journeyคือใช้ hour แทนอ่ะเพราะเรียนไปแล้วว่าเอกพจน์สามารถยืมอะไรได้ครับนอกจากอ่ะความเป็นเจ้าของเช่นคำว่า my ถ้าไม่มีก็ใช้คำว่า this ใช้อ่ะ my this ตัวนี้นะครับเข้ามาใช้แทนอ่ะได้นะครับจึงเฉลย hour journey นะครับต่อไปนะครับคำว่าความวุ่นวายหรือที่อ่านว่า chaos นั้นไม่มีอ่ะนะครับ11เฉลย chaos เฉย12นะครับซื้อขนมปังจำนวน1ใช้ some bread ต่อไปนะครับคำว่า baggage นะครับ baggage นะทีนี้มันจะงงตรงนี้ว่าถ้าคุณใช้ a lot of bag มันผิดเพราะว่า bag ต้องเติม s ใช่ไหมฮะ a lot เป็นพหูพจน์ bag ต้องเติม s case ก็ต้องเติม s นี่คือจุดผิดก็เลยเฉลยคำว่า a lot of baggage เพราะ baggage นับไม่ได้นะครับ14 furniture ไม่เติม s เพราะเป็นนามนับไม่ได้15 damage ไม่มี s เพราะเป็นนามนับไม่ได้นะครับอ่ะลุยต่อเลยนะครับข้อแรก I have seen เฉลยเลยครับข้อนี้ฟิล์มเป็นพหูพจน์ไม่ควรใช้อ่ะต้องเฉลยว่าลบต่อนะครับเวลาปวดหัวปวดตัวไม่สบายใช้คำว่าอ่ะถูกต้องครับ3เฉลยลบลบเฉลยไม่เติม When I was a child would you like to be an actor นักแสดงสะสมสแตมป์เฉลยลบWhat a beautiful garden อันนี้เป็นการบอกว่าสวนมันสวยนะเราใช้อะไปขยายได้นะครับข้อนี้ต้องอ่านให้จบนะ Penguin เป็นซัมนกบางชนิดเช่น Penguinนะครับไปคอนเสิร์ตไม่เจาะจงเฉลยลบต่อนะครับก็สิบเท้ามีเป็นคู่เฉลยคู่ใช้ซ้ำอันนี้เป็นคู่ใช้ซ้ำ11นะครับ I don't feel very well I got a sore throat ถูกต้องครับใช้อะนะครับต่อไปนะครับเฉลยลบ English เป็นนามนับไม่ได้ Marie speak แล้วก็ตามด้วยคำว่า English ลบเอานะครับเสร็จไหมเสร็จกูขึ้นหน้าต่อไปนะครับงบเนาะต่อนะครับ I don't have a camera นะครับแล้วก็ใส่อะลงไปนะตรงนี้ก็ใช้คำว่าอะ photograph นะครับ some new shoe รองเท้าเป็นคู่ some night glasses เรียบร้อยนะครับวิธีใช้จำนวนนะเอาต่อไป exercise ที่ 5.3 ฝึกแก้ไขนะแก้เป็น main ต่อครับข้อ2เฉลยถูกเพราะว่าบอกแล้วว่า you เป็นประธานบอโลเป็นกะลิอย่าถ้าบอกว่าถ้าโจทย์หลังคำบอกว่าใครเป็นคนทำอ่ะยูเป็นคนทำทำอะไรยืมเงินอันนี้ถือว่าเจาะจงโอเคไหมต่อไปฉันต้องการเงินเพื่อไปจ่ายค่าห้องนะครับคราวนี้เฉลยถูกแต่ถ้าเกิดจะให้ดีแต่ของเขาถูกนะถ้าเกิดใช้ซ้ำมันก็จะดีกว่าแต่ว่าเฉลยถูกนะไอ้นี่มันนี่เนี่ยถูกนะต่อไปครับอาศัยบนโลกใช้ the มีฝนตก some area บางพื้นที่
บางพื้นที่นะครับข้อ6จอห์นอะทีเชอร์เรียกว่าอะใช้กับ PN person name เรียบร้อยไหมครับ7เฉลยถูกเพราะว่าเจาะจง Capital of Thailand เจาะจงในคำว่า of Thailand จึงใช้ the capital แปลว่าเมืองหลวงฝึกฝนต่อข้อไหนถูก8เหรอ8ผิดดิต้องแก้เป็นไร3ของที่มันมี2ข้างอะระวังให้ดีนะเหมือนแว่นตาเออต่อไปข้อ9ผิดสิแอปเปิลมันเป็นเอกพจน์ต้องใช้ and apple a day ถูกไปผิดตัวคำว่า and apple a day มาจากสำนวนไงกินแอปเปิลวันละลูกห่างไกลโรคไข้ไข้เจ็บแก้เป็น and apple ตัว a day เนี่ยถือว่าถูกต้อง11เฉลยผิดควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างถ้าเป็นเอกพจน์อะก็ได้ไม่อะก็เฮอถ้าจูนเป็นผู้หญิงใช้เฮอถ้าไม่ชอบเฮอก็เปลี่ยนเป็นคำว่า this หรือ that โอเคนะงั้นขอวงเล็บ that ไว้ก่อนแต่ว่า this ด้วยไม่ได้แน่นอนนะเพราะคาเป็นเอกพจน์งั้นคุณจะมีให้เลือกทั้งหมด4คำตอบแบบนี้อะ her อะคา her คา this คา that คาเป็นต้นอ่ะเราอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลผิดคำว่าสถานที่ประเภทโรงเรียนนะถ้าเป็นนักเรียนสมมติถ้าเป็นนักเรียนนะมันต้องไปอยู่ในโรงเรียนคืออยู่ในโรงเรียนมันใช้คำว่าอะไร school ไม่ต้องมี the แต่ถ้าเกิดวันเนี้ยนักเรียนคือนักเรียนหรือครูอาจารย์เนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ปกครองเขาจะใช้คำว่าผปคนะผู้ปกครองคือคำว่า in เนี่ยมันเป็นตัวบอกตัว in เนี่ยเป็นตัวบอกว่าเราอาศัยในนั้นถ้าเราอาศัยในนั้นนานๆเนี่ยไม่ต้องใช้ the ถ้าเกิดเป็นผู้ปกครองไปโรงเรียนนักเรียนเช่นไปงานประชุมผู้ปกครองไม่ได้อาศัยในโรงเรียนแน่ใช้คำว่า the school งั้นคำว่าอาศัยในเนี่ยคือตัวที่เรียกว่าต้องใช้ระมัดระวังในห้องสอบนะครับแต่ตอนนี้ไม่สอบเข้ามหาลัยความรู้รอบตัวเช่นนักเรียนพูดว่าอะไร go to school ไม่ the นักเรียนใช้คำว่า go toschool แต่เป็น father mother ตำรวจเนี่ยต้องบอกว่า go to the school เข้าใจไอเดียยังอ่ะต่อไปข้อ12นะครับเฉลยผิดคุณจะใช้คำว่าอะแทนเผ่าพันธุ์อะ tiger is a fierce animal 13เฉลยผิด information ข้อมูลเป็นนามนับไม่ได้ตัด s ทิ้ง13เสร็จแล้วนะ14เฉลยถูก regulation นับได้ปกติคำที่ลงท้ายที่ suffix อ่ะจะเป็นนามนับได้ยกเว้นคำว่า information จะนับไม่ได้14ถูกนั้นคำว่าชั้นๆทุกตัวสมมติจะนับได้ยกเว้น information จะนับไม่ได้นะครับ15 job ต้องมีอะไรนำหน้ายกเว้นอีกวิธีหนึ่งเปลี่ยนเป็น work ไปเลยก็จะไม่ต้องใช้อะแล้วแต่นักเรียนชอบโอเคนะครับเลือกเอาจะใช้อะ job หรือว่าใช้ work ตามที่เราเรียนมาเนี่ยวิธีออกข้อสอบง่ายๆคือเป็นข้อสอบช่วงแจกคะแนนอ่ะต่อไปเรื่อง sea turtle นะครับเต่าทะเลเริ่มเลยนะครับWhat's where you are working on the beach? โอ้ขอโทษทีมันถึงคาบที่คุณจะต้องอ่านเองประมาณ5นาทีถึง10นาทีแล้วผมค่อยมาอ่านลวนให้แล้วก็เฉลยลืมไปมันคาบ5แล้วขอโทษทีอ่ะลองฝึกสายด้วยตัวเองก่อนเรื่องต่อไปนะครับ What's where you are working on the beach? เวลาเดินที่ชายหาดนะครับอาจจะไหมนี่แปลว่าอาจจะ just ก็เหมือนกับว่าเรื่องเล็กๆอ่ะที่อาจจะเกิดค่อนข้างเล็กน้อยไม่ได้เกิดกันทั่วไปก็คือไปเหยียบโดนรังเต่าทะเลซีเตอร์เทอร์เรปทายเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับ dry tough skin ผิวหนังจะหนาๆหน่อยแห้งๆด้วย
breathe air through lung ก็คือหายใจผ่านปอด sea turtle eat or sleep in the ocean ก็จะชอบกินและนอนในทะเล when the female is ready for nesting เมื่อเพศเมียนั้นพร้อมที่จะทำรังก็จะว่ายเข้าไปที่ชายฝั่ง she does this at night นะครับก็จะทำในตอนกลางคืน after the hot sun หลังจากที่พระอาทิตย์ร้อนๆเนี่ยสาบสูญไปละหายหมดละตัวเมียก็จะ use her flipper ใช้คลิปหน้าในการลากดึง her heavy body slowly ร่างกายที่แสนหนักไปอย่างช้าๆผ่านทางทราย when she get on an area เมื่อไปถึงระดับพื้นที่ระดับใช่ไหม area คือพื้นที่ above แปลว่าสูงกว่ากระแสน้ำขึ้นเนาะถ้า high นี่เขาจะแปลเป็นน้ำขึ้นนะ line นี่แปลว่าเส้นที่น้ำมันขึ้นเธอก็จะหยุด and she put tide ก็กระแสน้ำหายแปลว่าขึ้น She put her rear flipper to work ก็จะใช้ขาหลังนะครับ Dig a hole 1-4 อาจจะขุดลึกประมาณ 1-4 ฟุตแล้วก็วางไข่50-100ฟอง She cover ก็ปกคลุมนะแล้วก็ซ่อนไข่นะครับไว้ในทรายท้ายที่สุดก็จะลากเอาตัวเองกลับลงทะเล Never visiting ไม่เคยมาดู her nest again รังอีกเลยย้อนไปที่รังนะครับไข่นั้นจะถูกฟัก Incubate นี่แปลว่าฟักนะunder the warmth อาศัยแสงแดดแล้วก็ทรายที่มันอบอุ่นนะ2 month later ตั้ง2เดือนน่ะไข่ถึงจะเริ่มต้นออกจากไข่มานะครับ baby turtle about 2 inches long ยาวประมาณ2นิ้วน้ำหนักประมาณเศษ3ส่วน5นะครับของ1 ounce เป็นต้น baby turtle dig หน่วยน้ำหนักของเขานะครับเป็นหน่วยน้ำหนักหน่วยออนน่ะที่เราเรียกกัน baby turtle dig their way upwardขุดขึ้นไปข้างบน under cover แต่ว่าเขาจะทำตอนกลางคืนนะครับภายใต้ความมืดเรียก under cover of night they run together toward ดังนั้นวิสัยสัญชาตญาณจะวิ่งพร้อมกันเลยตรงไปสู่ toward นี่ตรงไปหาไอ้ที่มันสะท้อนแสงได้นะครับในทะเลก็คือพระจันทร์นั่นเองทีนี้เขาบอกเขาก็เลยมีปัญหาใน reading ของม.6 เขาบอกว่าบางชายหาดใช่ไหมเขาจะต้องตัดไฟทิ้งตอนกลางคืนเพราะว่าเต่าที่จะวิ่งลงทะเลเปล่าวิ่งขึ้นบกให้รถเหยียบงั้นใน reading มันจะมีอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องมีพื้นฐานพวกนี้คุณก็จะเข้าใจว่าทำไมมันต้องห้ามเปิดไฟบนถนนอย่างเงี้ยคุณก็เดาเรื่องได้เก่งขึ้นถ้าคุณ reading พวกนี้บ่อยๆ many of the young turtle live in the seaweed เขาก็อยู่กับกองสาหร่ายทะเลนะครับที่อยู่ในกระแสคลื่นน้ํา 2-3 ปีเนี่ย later ต่อมาเจ้าลูกเต่าก็จะไปยัง coastalเพราะชายฝั่งวอเตอร์น้ำบริเวณชายฝั่งเขาบอกว่าจะรอดเพียงแค่1หรือ2เท่านั้นจากเบบี้ 1,000 ตัวนะครับที่จะได้โตเป็นผู้ใหญ่there are 7 species of sea turtle มี7สายพันธุ์ตัวเล็กสุดชื่อว่าลิลเล่ adult ลิลเล่นั้นชั่งน้ำหนักได้แค่75-100ปอนด์เท่านั้นนะครับ the biggest ตัวพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดชื่อ leatherback adult ตัวเต็มใบอ่ะนะชั่งน้ำหนักเวทชั่งน้ำหนักประมาณ 1,300 ปอนด์ is almost เกือบจะ8ฟุตใช่ไหมยาว8ฟุตถูกครับซีเทอร์เทลนั้น live in all ocean อยู่ในทุกน้ำทะเลนั่นแหละยกเว้นไอ้ที่มันหนาวสุดๆทั่วโลกนี่ไม่มีแน่ชอบทางลำในเขตร้อน tropical ใช่ครับหรือว่ารองจากเส้นศูนย์สูตรเท่านั้นนะครับพวกนี้อยู่ตรงกลางโลกแล้วขึ้นไปครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับ powerful แปลว่ากำลังมาก oversize ใหญ่มากเลยแขนจึงทำให้เล็ดเดมทำให้พวกมันว่ายน้ำได้ระยะทางไกลsome บางตัวนั้น swim 100 or 1000 mile for 2 feet บางตัวนั้นก็ว่ายทีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะเพื่อหาอาหาร sea turtle don't have teeth ไม่มีฟันนะครับแต่มีเพียงแค่จอแปลว่าขากรรไกรรับแปลว่าหยาบๆแข็งๆ good for ก็แปลว่าเหมาะสำหรับนะครับ crunching นะการขยี้หรือการ tearing แปลว่าฉีกทำให้ขาด adult sea turtle นั้นมีอายุ40-60 ปีถือว่ายาวนานแล้วนะกว่าสัตว์ชนิดอื่นใดข้อ B เป็นอะไรเลยง่ายๆเป็นตัวอะไรเร็วๆเป็นตัว N เหลือ A กับ C ใครกว้างเกินก็เป็นตัว B ใช่ไหมใครกว้างเกินข้อ C ข้อ C จะกว้างจนใช่นั้นเอาข้อ A นะบอกว่าเต่าทะเลใช้เวลาส่วนมากอยู่ในทะเลแต่เลแดเอกวางไข่บนชายฝั่งเอา 1A มาตอบที่2ให้ถูกต้องจะได้คำว่า
the life ใช่ the life of a sea turtle จอบข้อดีด็อกนะครับนะอันนี้ไม่แปลช้อยนะเพราะมันง่ายมากเลยดูเต่าไอ้หมูสองเสือดีด็อก3นะครับ sea turtle have powerful arm มีแขนอันทรงพลังไว้ทำเพื่อสวิมใช่ไหมจากเนื้อเรื่องบอกว่าว่ายน้ำหลายพันไมล์นะเรื่องไม่ได้ยากอะไรเลยบทสรุปที่คุณดึงมาจากเนื้อฉบับนี้ได้คืออะไรครับไม่เอาข้อ4เนาะเต่าลูกเต่าทะเลกลัวอะไรน้องเนี่ยใช่เพราะว่าพระเอกก็คือตัวเมียนะครับขึ้นไปวางไข่บนชายฝั่งและซ่อนไฮโรซ่อนและโปรเทคเดมก็คือเพื่อปกป้องพวกมันใช่ครับ4เสร็จข้อ A บทสรุปที่ดีที่สุด5ผู้แต่งได้พัฒนาแนวคิดนะครับในย่อหน้าแรกด้วยวิธีการใด Compelling แปลว่าเหมือนและต่างใช่ไหมครับ Using Signal ใช้สัญญาณนะใช้สัญญาณและคำนำหน้า Transitional Word แปลว่าคำนำหน้า4นำเสนอเหตุและผลส่วนข้อดีด็อกบอกลำดับความสำคัญในย่อหน้าแรกไหนมาช่วยกันวิเคราะห์ย่อหน้าแรกไม่ได้ยากเลยนะครับใช่ไหมย่อหน้าแรกใช่โอเคอ่ะตอนนี้ดูย่อหน้าแรกกันเสร็จทุกคนแล้วนะครับเอานำเสนอข้ออะไรครับข้อ A ไม่เอาละตัดใช้ข้อ A ละให้เหตุและผลครับเฉลยแล้วกันเนาะเหตุคือบอกว่าให้ระวังเหยียบส่วนผลมันก็อย่างที่นักเรียนเห็นอะเพราะว่าเกิดมาจากเขาวางไข่ใช่ไหมแล้วก็มีเหตุผลอีกข้อหนึ่งด้วยว่าวางไข่ใต้ทรายแดดร้อนๆเพื่อให้มันฟักเป็นตัวนำเสนอในแง่เหตุและผลครับสนองเขานำเสนอ2เหตุผลเหตุผลแรกว่าทำไมต้องเดินชายหาดด้วยความระวังเหตุผลที่2นำเสนอว่าทำไมเขาจะต้องมาฝังเหนือระดับน้ำทะเลให้โดนทรายร้อนๆนะครับข้อ6นะครับ incubate น่าจะใช้คำอะไรฟักออกจากไข่get ready to hatch พร้อมที่จะฟักเป็นตัวดูข้อ B หน่อยนะจ๊ะข้อ B แปลว่าจมน้ำโดรนแปลว่าจมน้ำโอเคนะครับแค่นั้นแหละครับข้อ D แปลได้นะใกล้ตายอย่างเงี้ยมีประโยชน์เอาข้อ B แล้วกันไปเปิดพาร์ทคำศัพท์บังเอิญของคุณจริงผมเตรียมโจทย์ไว้ทีนี้ผมไม่กล้าขึ้นเดี๋ยวไว้รอเพื่อนมาครบก่อนนะโจทย์เสริมเพราะตัวไปก็สอนแค่นี้พูดเดี๋ยวเสริมโจทย์ให้เสริมโจทย์ทำสนุกสนุกหาประสบการณ์แต่ไว้รอเพื่อนก่อนแล้วกันนะวันนี้เอาง่ายๆไปก่อนวันนี้เราตัวที่เท่าไหร่แล้วครับ100วันนี้ขึ้น76ใช่ป่ะหรือ100ไม่76ก็100100วันนี้ครั้งที่5จะเป็น100ครับสักครู่นะครับใกล้แล้วครับเริ่ม102เลยนะครับอเลสจับคุมตัวเฉลยครับถูกต้องครับอ่านด้วยปรับใช่ครับอะไรมาถึง N case ห่อหุ้มป้องกัน ascent ลอยขึ้นพุ่งขึ้นแลนลงจอดถึงพื้นดินถูกต้องครับ105 ashamed หน้าละอายใช่ครับพราวภูมิใจ ask ขอร้องหรือถามครับ ask for ต้องการหรือถามหาถูกต้องครับแดท้าทาย aspire ปรารถนาหรือใฝ่หาครับถูกครับ assemble รวบรวมสะสมถูกต้องครับ110คำว่า assert ยืนยันแสดงสิทธิ์ censure ตำหนิต่อว่า censure ใช่ไหมถูกครับไม่เป็นไรครับผม censure เนาะ redoc 11นะครับ assist ช่วยเหลือcollaborate แปลว่าร่วมงานเอาข้อ A ดีกว่าครับ exploit แปลว่ากอบโกยเอาผลประโยชน์ใช้ผลประโยชน์ assistant ความช่วยเหลือใช่ครับ assume คิดว่าหรือสันนิษฐาน handle จัดการควบคุมถูกต้องครับเฉลย handle ข้อ A นะครับ14 astonished ตะลึงตกใจ spread ถูกครับ
15 attach snap ติดหรือผูกติดรูทหลวมหลุด attack โจมตีทำร้ายแอปสคอนแอปสคอนหลบหนีครับ attain ทำให้บรรลุพักร้อนถูกต้องครับ attempt พยายาม hidden ใช่ไหม hidden แปลว่าเฉยอิดเดิลเฉยต่อเลยนะครับตัวบิดก็แปลว่าพยายามได้ครับ attractive เสน่ห์ดึงดูด abominable ถูกต้องครับอัปลักษณ์ author ผู้แต่งเจ้าของผลงาน attorney attorney อัยการทนายความ automatic ด้วยตัวเองหรือมีสัญชาตญาณครับ dawdle อึดอาด avoid หลีกห่างถูกต้องครับออฟูน่ากลัวหน้าหวาดเสียวหน้ารังเกียจ abysmal แปลว่าหน้ากลัวเอาเป็นนี่กับ appealing ข้อ4หน้าหลงไหล backbone กระดูกสันหลังใช่ครับ caress ข้อดี dog bad เลวร้าย elegant สูงส่งถูกต้องครับรูลาสูงส่งก็ฝากกันบ้านนะครับ126อ่ะไปเปิดดูข้างหลังต่อครับข้างหลังแค่5ข้อเองใช่ไหมเอ้ยรู้นี่มันนับ10แล้วว่ะอ่ะมาดูที่ใช่ครับอ่ะคำศัพท์ตัวที่เท่าไหร่ครับข้อ21เหรอครับได้ครับวันนี้21ถึง30แล้วนะเริ่มแล้วนะครับคำว่าชิปแปลว่าเศษเล็กเศษบางๆเลเยอร์ Layer แปลว่าชั้นเช่นขนมชั้นไม่เอาครับแฟร์กเมนต์เฉลยแฟร์กเมนต์ครับแปลว่าชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนที่เล็กๆนะครับเหมือนคำว่าเศษเล็กเรียกว่าแฟร์กเมนต์ต่อนะครับรีไวซ์แปลว่าทบทวนแก้ไขถูกต้องครับรีพีทแปลว่าทำซ้ำก็คือการทบทวนนั่นเองนะครับดูข้อ B-boy นะ incorporate แปลว่าร่วมมือร่วมมือ23 controversy ขัดแย้ง dispute ถูกต้องครับข้อ4ยังไงดูโจทย์ด้วยละกันเดี๋ยวครูสอนโจทย์ข้างในด้วย continue แปลว่าอะไรยังคงใช่ไหม exit แปลว่าปรากฏ issue แปลว่าหัวข้อ inherent แปลว่าติดตัวinherent แปลว่าติดตัว power ได้แล้วอำนาจ mention แปลว่าระบุ constitution แปลว่ารัฐธรรมนูญอันนี้ยังคำศัพท์สำคัญ exit issue inherent mention constitution 24 before young children acquire acquire แปลว่าครอบครองต่อนะครับดู string string นี่แปลว่า string of ขอโทษ string ต้องขีดเส้นถึง of นะถ้าไม่ถึงออฟมันจะไม่ได้ความหมายนี้นะแปลว่ากลุ่มของเสียงนะครับbroken up แปลว่าการแตกออก discrete แปลว่าจำแนกออกจากกัน segment แปลว่าส่วนหาคำศัพท์คำว่าจำแนกออกจากกันคือคำว่าถูกต้องครับ separate นะครับส่วนข้อ a disguise นี่แปลว่าปลอมตัวนะ25มาฝึกดูในโจทย์ก่อน organism แปลว่าสิ่งมีชีวิตคำว่าสูตรแปลว่าเหมาะสมปรับตัวเอาสูตรที่ถึงทูด้วยสูตรแต่ทูแปลว่าเหมาะสมหรือแปลว่าปรับตัวนิชแปลว่าสถานที่ตั้งอาจจะเป็นโพรงอาจจะเป็นรูแล้วแต่นะ ecological คือระบบนิเวศไปก่อนโอเคครับตอบอะไรดี press โอเคครับข้อต่อไปนะครับ the present แปลว่าการปรากฏนะครับมีรอบได้อยู่แล้วแปลว่าแร่ธาตุนะครับพอละแค่นั้นหาคำศัพท์คำว่า adversely ซึ่งแปลว่าอลิต่อต้านอุปสรรคโชคร้ายเขาพูดถึงการดื่มน้ำการดื่มน้ำที่มีแร่เช่นแร่ทองแดงแร่เหล็กมันจะทำให้รสชาติมีอุปสรรคแปลว่ารสชาติรสชาติแย่เฉลย unfavorable รสชาติอุปสรรครสชาติต่อต้านรสชาติเป็นอลิเพราะว่ารสชาติห่วย
ไม่แปลตามตัวไม่ได้มันต้องผันไปตามเนื้อเรื่องอ่ะต่อเลยนะครับ although the use ถึงแม้ว่า although แปลถึงแม้ว่านะ originate แปลว่าอะไรครับoriginate ไม่ใช่โบราณ antiquity แปลว่าโบราณoriginate แปลว่ากำเนิดใช่ไหมในนี้มันอาจจะไม่มีเป๊ะๆนะแต่โบราณนะครับอ่ะ isolate แปลว่าอะไรครับแปลว่าจำแนก isolate แปลว่าจำแนกกับแปลว่าโดดเดี่ยวแม้ว่าการใช้สารประกอบอลูมิเนียมที่กำเนิดตั้งแต่โบราณนั้นโลหะก็ยังไม่ได้ถูกจำแนกออกมาจนกระทั่งในช่วงเวลาต่อมาเป็นต้นมาหาคำศัพท์คำว่าอะไรนะครับคำว่า use ตรงกับคำว่า employment excavation แปลว่าขุดอุโมงค์เจาะอุโมงค์เรียกว่า excavate ทันไหมครับเฉลย employment แปลว่าการใช้งานนอกจากแปลว่าจ้างแปลว่าใช้งานได้ด้วยต่อไป contact แปลว่าสาย28 contact สนธิสัญญาถูกต้องครับ sign ได้อยู่แล้วแปลว่า sign sign เนี่ยลงนามนะครับปริกิมที่อ่าวเคปโคด document เอกสารนะครับ provided นี่ก็แปลว่าจัดฉบับแรกนี่ก็ว่าไปนะเฉลยคำว่า drafted ซึ่งแปลว่าการล่างการเขียนการล่างลิ้นพันพิมพ์ไม่ได้เฮ้ยเอาตัวอื่นการเขียนการล่าง written ถูกต้องครับ draft คือ written คำศัพท์ชุดที่29 doxylate ได้อยู่แล้วเลือดสุนัขพึงพบได้ทั่วไปอ่ะโอเคครับเฉลยได้เลย predominant เพราะ baby แปลว่าอาจจะไม่ควรเลือกที่สุดเลยผิดหนักอ่ะทั่วไปเรียกว่า typical ทั่วไปเรียกว่า typically เฉลยข้อ B ครับส่วนข้อ C เนี่ย habitual นี่แปลว่านิสัยหรือความเคยชินอ่ะส่วน D doc นี่แปลว่าหัวหน้าเลยผู้นำเลยเฉลยข้อ B ทั่วไป30นะครับชุดสุดท้ายหา archaeology ก่อนแปลว่าโบราณคดี systematic หาข้อ fieldwork แปลว่าภาคสนาม fieldwork ภาคสนามซิสเต็มถึงเป็นระบบนะฮะเพิ่มเติมเสริมทำได้แล้วartifact ลืมว่า artifact เลยแปลว่าเครื่องมือโบราณเรียกว่า artifact ที่คนโบราณเขาใช้เรียก artifact มาหาคำว่าเสริมกันครับเสริมคือคำว่าอะไรครับ supplemented ถูกต้องครับเอามาเจอข้อ Bคำว่า export แปลว่าสัมผัส export แปลว่าสัมผัส indicate แปลว่าแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับ30เฉลยดีด็อกโอเคครับวันนี้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ